อีกทีหนึ่งสามสองจบข่าวแค่นี้ก็พอแล้วจ้าใช่ไหมล่ะพอแล้วจ้าไม่มีใครถามเนาะฝั่งนี้เนาะเอาล่ะเหลือแค่สองคำถามฮวงจุ้ยศาสตร์ฮวงจุ้ยบอกว่าถ้ามีเสาไฟฟ้าหรือหม้อไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าบ้านและหน้าบ้านเป็นทิศใต้ธาตุไฟจะส่งผลกระทบกับสายตาของคนในบ้านจริงไหมฟังให้ดีเลยครับฮวงจุ้ยเนาะฮวงจุ้ยมันจะไปสู้ห้วยได้ไงห้วยเหนือกว่านะครับฮวงเหนือเขาเรียกว่าอะไรลมสิเนาะฮวงฮวงน่ะลมจุ้ยคือน้ำเจจุ้ยเจจุ้ยเจจุ้ยคือน้ำชาน้ำชาเจจุ้ยกันไหมกินน้ำชากันไหมเจฮ้วงกันไหมกินลมกันไหมฮวงจุ้ยง่ายที่สุดวิธีคิดไม่ต้องคิดสรุปให้ฟังที่ใดก็ตามที่มีลมกับน้ำผ่านได้สะดวกเราจะรู้สึกสบายนั่นเองครับสบายเนื้อสบายตัวความรู้สึกนึกคิดก็จะดีอะไรก็ตามนี่มาขวางตาอะไรก็ได้มันขวางตาต้นเสาหน้าบ้านก็ได้แม้กระทั่งต้นไม้มันขวางอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยมันบังตากันอยู่หน้าบ้านถึงมาก็เจอแล้วต้นไม้มันขวางหน้าบ้านอยู่ไม่ได้เปิดช่องทางให้มันกว้างหน่อยนึงแค่ต้นไม้มันบังตาก็รู้สึกไม่ดีแล้วล่ะครับสรุปอะไรก็ตามที่ทำให้ความรู้สึกของเราไม่ดีไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะคำว่าร้อนมากเกินไปใช่ไหมมืดมากเกินไปนะแกะกะขวางลูกตามากเกินไปใช่ไหมใช่นะล้วนแต่ไม่ดีทั้งหมดก็จัดให้มันออกจากสายตาเราซะในที่อยู่อาศัยเพราะว่าต้องอยู่เป็นประจำบ้านที่อยู่อาศัยนั่นนะมันไม่เหมือนที่อื่นใดเช้าก็เจอแล้วบ้านเราบ่ายสายก็เจอแล้วตำแหน่งนั่งนู่นนี่นั่นมันน่าจะดีให้ลมพัดผ่านดีๆให้มันโล่งโปร่งสบายก็จัดบริเวณอย่างนี้บ้านทั่วๆไปมันก็เรื่องของภาษาทุกวันเขาเรียกอะไรนะอักขระอะไรภาษาก่อสร้างกันเดี๋ยวนะอินทีเรียเหรอพวกตกแต่งภายในโอ้จัดตกแต่งแบบไหนล่ะแบบเมืองร้อนแบบเมืองเย็นเมืองหนาวมันก็อีกอย่างหนึ่งของเขาขึ้นอยู่กับภูมิอากาศความกดความดันความชื้นความกดความดันความชื้นความร้อนร้อนกับเย็นก็อยู่ที่รอบนี้ถ้าตกแต่งให้มันถูกต้องตามภูมิอากาศของเขาใช่ไหมล่ะครับของเราก็เหมือนกันสรุปแล้วอย่าไปติดใจห่วงจุ้ยเลยนะครับเนี่ยอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาเลยอย่างนี้ดีกว่าจัดเองก็ได้ไปเถอะใช่ไหมฮะแต่สำหรับผมอะไรก็ได้นะ
เพราะว่าสิ่งที่มันเกะกะขีดขวางตาผมตรงนั้นผมไม่สนใจแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากว่าทำได้มันก็ดีหรือมีคนทำให้ก็ดี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 และดีก็แค่นี้มีคนทำให้ก็ดี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 และดีตัวเองจะไงก็ได้เพราะไม่ได้มันเลยข้ามมองไปไม่รู้ผมมองจะมองข้ามไอ้เขาบอกว่าสิ่งสกปรกเยอะแยะลุงออกมองข้ามไปได้แช่ไม่ขวางตาลุงออกหรอกนี่นะโอเคไหมแนวทางอย่างนี้ตรงผมตอบนะคุณทะเลสุดยอดลึกก็แล้วกันคุณทะเลลึกมากนะครับโอเคนะก็มีแค่นี้ครับฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยอย่าไปติดใจหรือว่าหากินกับฮวงจุ้ยก็เอาวิธีคิดที่ลุงออกเล่าให้ฟังไปจัดแต่งบ้านคนอื่นเขาให้มันเรียบร้อยให้ลมพัดผ่านสะดวกสีอะไรต่างให้มันเรียบร้อยทั้งสีทั้งลมทั้งสีทั้งแสงจัดสีจัดแสงให้มันเรียบร้อยจัดลมพัดลมผ่านกันตู้วางตรงนี้ลมเข้ามานี่มันถับไปทั้งนั้นมันลอยไปทางโน้นเนี่ยห่วงจุ้ยเนี่ยประตูหน้าประตูหลังเปิดให้มันตรงกันก็ยังไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเงินเข้ามาออกหมดอีกมาให้เยอะจะเปิดหน้าเปิดหลังให้มันตรงกันดูซิมันเข้ามาจริงหรือเปล่าเงินที่ว่าเนี่ยมันไม่ไปไหนอยู่แล้วโถมันจะไปได้ไงกันจะรู้นะพอสู้ความเข้าใจไม่ได้ผมว่าความเชื่อมันจะไปสู้ความเข้าใจได้ยังไงไอ้ความเข้าใจมันจะสู้ความสบายสะดวกสบายกายและใจได้ยังไงโอ้ยครับทำไมก็ได้ให้มันสะดวกสบายกายและใจเอาไว้มันก็จะมีสติปัญญาคิดไปทำนู่นทำนี่ได้เป็นปึกเป็นแก่นสารขอให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งกายใจทั้งรู้สึกความรู้สึกนึกคิดมันจะไปเป็นแพ็กเกจความคิดไปแค่นะแม้กระทั่งเสียงห่วงจุ้ยด้านเสียงต้องมีเสียงนู่นเสียงนั้นปิ้งปังปิ้งปังอยู่ในมุมนั้นมุมนี้นะห่วงจุ้ยด้านเสียงใช่ไหมครับแสงลมพัดผ่านว่าโอ้ยคิดได้หมดนะพวกนี้จริงถ้าจะเอาเรื่องราวนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่สั่งการพวกนี้สั่งการเมื่อไรก็โหโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะสบายมากแต่ขี้เกียจสั่งการนะตกลงจบนะคุณทะเลลึกการที่เราจะเห็นแสงสว่างในขณะหลับตานอกจากวิธีงับอากาศแล้วให้คนที่มีพลังงานบริสุทธิ์เยอะๆถ่ายเทพลังงานให้จุดติดแสงในตาได้ไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยมาเลยคุณศูนย์กลางพลังงานนั่นแน่มีศูนย์กลางพลังงานเจออย่างไรเจอศูนย์กลางพลังงานจึงเนี่ยคุณศูนย์กลางพลังงานสบายบอกให้สบายก็แล้วกันเรื่องวันนี้นะการงับอากาศก็เป็นการช่วยให้พลังงานในตัวเรามันมีมากขึ้นพลังงานความร้อนนั่นแหละมันจะเผาไหม้เผาผลาญเองคนที่มีสิวมากนะมันก็จะเผาผลาญน้ำมันไขมันที่ก่อมาเป็นตัวเป็นสิวเนี่ยสิวมันก็จะหายไปมันจะป้องกันไว้เสร็จสรรพคนที่มีน้ำมันมากกว่าน้ำมันไขมันเป็นสิวเสือวันนี้ดัดตรงนั้นแหละครับพลังงานตรงนี้นะต่อไปพวกมีสิวมีเสือไม่ต้องไปฉีดนู่นนี่นั่นแล้วนะก็ไม่เอาไม่อยู่หรอกมันเป็นฮอร์โมนของการปรับตัวของร่างกายพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวผมว่ามันใช้ได้หมดทุกมิติทำกันมาเยอะแล้วช่วยเด็กช่วยเยอะมาแล้วมือสองข้างเนี่ยสิวเสือข้างหลังท้ายทอยเนี่ยเด็กๆหมอผ่าตัดไปเป็น10ครั้งอย่าไปสถานที่ก็ได้เจอลุงออกแค่2ครั้ง3ครั้งมั้งหายขาดในคลิปมันมีเนี่ยในคลิป YouTube อะไรที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ดูเองก็แล้วกันไม่รู้จะไปจำได้ยังไงมันเยอะแยะเน้นๆๆห่อยจะไม่ยอมจบหรือเนี่ยฮะอ๋ออย่าไปเรื่อยผมก็แย่เหมือนกันนะเอาแค่นี้2ทีก็หมด